หยุดแค่ไม่กี่วันแล้วเมื่อวานนี้วันหยุดนะฮะคุณกุ๊บกิ๊บของเราครับมีข่าวกับผู้ชายแล้ววันพระไงเออวันพระจัดเลยครับผมจัดเลยนี่เขาบอกว่าคุณเนี่ยเป็นมือที่3ไปแย่งคุณพีทมาอะไรอ่ะแย่งพีทอะไรพีทเนี่ยเขาเล่นเขาเป็นคู่จิ้นกันอ๋อไม่ใช่พีทเนี่ยพีทนี่เขาเล่นสาวกเขานะเขาเล่นละครกันดีกว่านะผมเพิ่งสังเกตว่าครับนี่เจ้าพีทใช่ไหมใช่ที่มารายการเจ้าพีทนี่จูบใครเนี่ยเป็นข่าวกับกุ๊บกิ๊บตลอดเลยนะพีทเนี่ยก็เป็นเพื่อนกุ๊บกิ๊บคือเวลาพีทจูบโอ้ก็เป็นแฟนโอ้หรือพีทจูบบี้ก็เหมือนยังไม่ได้บอกเป็นแฟนยังไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าเป็นข่าวมาคือกิ๊บโทรไปบอกกิ๊บโทรไปบอกพีทอะพีทไอ้ลิ้นแต่ละคนเป็นยังไงบ้างนี่เราก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยดูดิไม่ตกลงยังไงตกลงไงได้คบกับบี้เลยหรือเปล่ายังไม่ใช่เป็นแค่เพื่อนใช่ไหมไม่ได้ทำไมอยู่ดีมันเป็นข่าวเออมาได้เกิดอะไรขึ้นก็จะไม่รู้หรออยู่ดีๆอาจจะเป็นวันนั้นมั้งวันที่แบบมีวันหนึ่งไปเหมือนไปกินข้าวไปกินข้าวไปดูหนังกันเพื่อนๆอะไรอย่างนี้ Central World แล้วก็ว่าแจ็คพอตคิดว่ารอบสื่อคนลงมาประมาณล้านคนโอ้ยเพลงนี้เลยกับตัวก้าวไม่ได้เดือนต่อไปก็ไปไม่ถึงคืออะไรรอบสื่อคืออะไรงงไปดูหนังหรือเปล่าไปดูหนังแต่เผอิญในโรงหนังเนี่ยเขามีรอบสื่อพอดีอ๋อคือเป็นเพื่อนกันไปกินข้าวไปดูหนังไปกับแต่เป็นเพื่อนกันตายแล้วเป็นเพื่อนกันไปกินข้าวดูหนังทำไมอ่ะโอ้ยตายแล้วไปถึงบ้านเลยระวังหน่อยระวังอันนี้เล่ากลางนะแต่ล่าสุดบี้ออกมายอมรับไม่รู้ว่ากิ๊บได้อ่านข่าวหรือเปล่าเมื่อวานนี้ออกมายอมรับแล้วว่ากุ๊บกิ๊บเนี่ยมีการคุยกันกับกุ๊บคนเดียวไอ้ EFM ล่าสุดครับEFM บอกว่าบี้อะไรรับคุยกุ๊บกิ๊บสมมุติทิพย์จริงบอกตอนนี้คุยคนเดียวแจ้งเพิ่งสนิทกันไม่นานขอเวลาศึกษาก่อนบอกว่าฝ่ายหญิงน่ารักนิสัยดีแจ้งอะไรนะอะไรนะแจ้งอะไรกับคุณมุกวานิชมุกวานิชคือใครฮะดาราคนหนึ่งไปแค่พี่น้องอ๋อไปแค่พี่น้องบ้านนี้ประมาณเพื่อนกันค่ะเพื่อนกันใจเย็นตกลงเป็นไงเขาเป็นเพื่อนกันหรือว่าอะไรยังเป็นเพื่อนกันอยู่ค่ะใจเย็นเพื่อนๆทุกคนเป็นเพื่อนๆทิพย์เขาไม่ชอบของจริงเออจริงเหรอเออเขาไม่ไม่แล้วแฟนขับพี่จีนเขาโอเคหรือเปล่าคุณเขาไม่ให้เข้านะประเทศแฟนขับพี่จีนเขาตอนโอ้นี่ก็นะโอ้โหทำไมเขามักจะมีข่าวกับดาราที่ไปเล่นละครเก๋ๆเนาะใช่เย็นๆแต่ไม่แต่บี้ก็เป็นคนนิสัยดีเป็นคนนิสัยดีน่ารักคุยมานานยังเพื่อนคุยมานานยังรู้จักนานแล้วรู้จักนานแล้วแต่ว่าคุยแบบสนิทมากๆกันไม่นานเท่าไหร่แต่ว่าเป็นคนดีนิสัยดีสังเกตว่าเวลาเป็นลูกครึ่งไต้หวันเวลาคุยเรื่องนี้นี่น้ำเสียงเขาจะเปลี่ยนใจเย็นจันเสียงเบาไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่ตั้งแต่มาทำรายการตื่นมาคุยนี่ฮอตมากกับเรานะแต่ถ้าเกิดมาทำเนี่ยวันนี้เงียบสุดเลยนะหลังจากที่ติดตามดูคลิปของเราแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกดปุ่ม subscribe ด่วนนะครับคุณจะได้มีโอกาสติดตามคลิปทั้งหมดของทาง Woody World ได้ตลอด24ชั่วโมงกดเลย